สวัสดีสมาชิกทุกๆคนเลยนะครับก็อยู่กับผมต้นรักซ่าเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้จะมารีวิวเกมที่ชื่อเกมว่า Gun X Zombie นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมจากค่าย Royal Tech นะครับซึ่ง เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในระบบ Android นะครับซึ่งก็เกมนี้จะเป็นเกมแนวแบบว่ายิงซอมบี้นะครับในระบบแบบ TPS นะครับตามชื่อเลยนะฮะแต่ว่าเมื่อเราได้เล่นแล้วนะครับจะต้องบอกว่าจะลืมเกมยิงซอมบี้เก่าๆก่อนๆไปเลยนะครับเพราะว่าภาพเกมแล้วก็เอฟเฟคของตัวเกมเนี่ยนะครับจะมาในแบบจัดเต็มเลยนะครับแบบ3มิติสุดอลังการเลยนะฮะแถมยังจะมีตัวละครให้เลือกถึง4ตัวละครนี้กันนะครับซึ่งก็แต่ละตัวละครก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็อาวุธนะครับในเกมเนี่ยนะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด15แบบด้วยกันนะครับอย่างเช่นปืน AK47 นะครับหรือว่าปืนไรเฟิลนะครับรวมไปจนถึงนะครับดาบซามูไรหรือว่าใครที่ชอบสไตล์ไหนก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับส่วนเรานะครับก็จัดกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวไปเล่นพร้อมๆกันดีกว่านะฮะมาอยู่ที่หน้านี้นะครับก็เป็นหน้าในระบบของการสอนนะครับมันก็จะสอนเรานะครับว่าให้เราทำอะไรเลื่อนนู่นนี่นั่นยังไงนะฮะเมื่อกี้ผมขอลดเสียงหน่อยนิดนึงนะครับเสียงมันอาจจะดังไปหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เป็นการบอกว่าหลบหลีกนะฮะสอนหลบหลีกเราซอมบี้เกิดมาแล้วยิงมันยิงมันนี่แน่นี่แน่ยิงมันโอเคแล้วครับอันนี้เป็นการบอกว่าสอนใช้สกิลนะฮะจัดไปเรียบร้อยโรงเรียนจีนมาดิโอ้ปืนครับยิงกระหน่ำมากเลยฮะนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยเสร็จแล้วตั้งชื่อครับตอนนี้เราก็มาตั้งชื่อเราดีกว่านะครับว่าเราจะใช้ชื่ออะไรนะฮะผมก็ใช้ชื่อตามสไตล์เดิมของผมแหละนะครับกดสตาร์ทไปเลยอาจจะมีโฆษณาขึ้นมาบ้างนะฮะเกมอะไรเนี่ย Soul Knight นะครับมาออนไลน์วันแรกนะครับได้2,000 ช้อยส์นี่กันครับกดมาอันนี้เป็นการโฆษณากดไปเลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งยามกับมันนะฮะมาในส่วนของการเล่นแบบสตอรี่โหมดนะครับเป็นโหมดเนื้อเรื่องนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปเล่นแล้วนะครับดูยังดีกว่านะครับด่านแรกนะครับก่อนที่เราเล่นเมื่อกี้นะครับมันเป็นการสอนเฉยๆนะฮะเผื่อน้องๆคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจมารอโหลดอยากเล่นแล้วมาแล้วนี่ฮึบรอเวลาหน่อยมาครับเราไปตรงนี้ซอมบี้กันดีกว่ามาแล้วซอมบี้เอ้ยยิงไม่โดนนี่ไงเอากระสุนหน่อยนิดนึงนะครับเดินต่อไปครับโอ้โหนี่มันโอ้นี่ไงโอ้ยด่านแรกก็ยังไม่ได้แบบว่ายุ่งยากอะไรนะครับยังเล่นได้ไม่คือไม่มีปัญหาอะไรมากอ่ะสกิลหน่อยเฮ้ยสกิลอะไรวะเนี่ยอ๋อสกิลแบบเหมือนดึงให้มันอยู่ตรงนั้นนะครับดึงให้มันอยู่กับที่ปืนดีเลยลูกศูนย์หมดเรียบร้อยโอเคมิชชั่นคอมพลีทแล้วใครที่ชอบเกมยิงซอมบี้ก็ลองหาโหลดมาเล่นดูนะครับน้องๆคนไหนชอบก็จัดเลยเรามาเปิดแผ่นกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรโอ้โหได้เงินครับ200เท่านั้นมาเร็วๆอยากเล่นแล้วอันนี้เป็นหน้าตัวละครเรานะครับนี่หมุนให้ดูเลยทีเดียวชุบชับชุบชับนี่อะไรอันนี้เป็นในส่วนของการแบบว่าเติมเงินนะเติมเงินมาซื้ออาวุธอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นแต่ละตัวนะครับมีคาแรคเตอร์ให้เลือกนะครับหลายตัวเหมือนกันนะฮะเราก็ต้องรอให้มันปลดล็อกก่อนละกันนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากจะได้เราก็ต้องซื้อนะครับเนี่ยใช้ทองในการซื้อหรือว่าใช้แม้แต่กระทั่งเพชรในการซื้อนะครับอันล็อกให้มันเป็นตัวละครที่แบบว่าดูน่ารักหรือว่าน่าสนใจขึ้นนะครับความสามารถก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็ลองเลือกกันดูละกันเนาะนะฮะของผมก็ยังเป็นตัวแบบนี้อยู่นะครับในส่วนปืนก็เหมือนกันครับเราสามารถที่จะซื้อได้นะครับเนี่ยมีหลายแบบเลยเมื่อกี้นี่เป็นดาบนะนี่ดาบอันนี้เป็นปืน
มีปืนหลายแบบครับปืนไรเฟิลปืนนู่นนี่นั่นก็มีเยอะเลยนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าจะชอบแบบไหนนะครับก็เล่นไปสักพักนึงก่อนแหละนะครับแล้วค่อยตัดสินใจกันนะกลับไปดูในส่วนของหน้านี้ดีกว่านะครับก็ตอนนี้เรายังสามารถที่จะเล่นในได้ในส่วนของ Story Mode อย่างเดียวนะครับอีกโหมดนึงเรายังเล่นไม่ได้นะก็ป่ะแล้วก็ส่วนอื่นก็ยังไม่อันล็อกเลยนะครับเราต้องเล่นไปให้มันอันล็อกก่อนนะครับเราถึงจะได้นะครับก็เล่นในโหมดของเนื้อเรื่องไปก่อนนะครับนะตอนนี้สามารถซื้อพวกยาพวกอะไรอันนี้เข้าไปได้ด้วยนะนะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่โฆษณาขึ้นมาทำไมโอ้ยตายแล้วชิบหายมันไม่ดีอย่างนึงนะครับก็ตรงนี้แหละตรงที่มีโฆษณามันขึ้นมาขั้นหรืออะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้เป็น Evil Bane นะฮะเกมที่ผมเคยรีวิวไปแล้วหลายนานมากแล้วด้วยนะครับอ่านผิดไปด้วยที่สำคัญโฆษณาให้เลยแล้วกันนะ Evil Bane นะครับใครอยากเล่นก็โหลดมาเล่นนะนะฮะเดี๋ยวนี้มีหลายเกมมากนะครับที่เจ๋งกว่า Evil Bane เยอะเลยโอเคไม่โหลดขอบอกโอเคเหมือนเราต้องดูโฆษณาเมื่อกี้ผมกดเข้าไปมันเป็นการแบบว่าดูวิดีโอนะครับมันเลยกระเด้งขึ้นมานะครับเนี่ยเราถ้าน้องๆคนไหนอยากได้ของพวกนี้ก็สามารถที่จะดูวิดีโอได้นะครับเมื่อกี้ผมลืมอ่านไปแหละนะครับเห็นแต่ว่าฟรีๆนะครับก็กดเข้าไปอ้าวเหี้ยฟรีต้องดูวิดีโอถึงจะฟรีถึงจะได้ของพวกนี้มานะฮะโอเคเข้าใจแล้วนะฮะปะเดี๋ยวกดเข้าไปเล่นต่อดีกว่านะครับกดสตาร์ทไปต่อไม่น่าเลยเราเข้าไปดูโฆษณาทำไมวันนี้มาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของด่านถัดมานะฮะมาจัดเลยน้องซอมบี้มาแล้วนี่ไงเก็บปืนครับเก็บพวกอาวุธเอ้ยไม่ใช่ลูกกระสุนยิงโอ้ยเฮ้ยรองเท้าอะไรวะฮึบอ๋อวิ่งเร็วขึ้นครับปืนก็เหมือนจะแรงขึ้นด้วยนะเหมือนเราเก็บพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้ปืนมันแรงขึ้นได้เก็บอาวุธอ่ะเก็บลูกกระสุนน่ะนะฮะอืมนี่เลยเอ้ยอะไรมันสอนเราแล้วนะครับให้เราใช้ของหน่อยเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรก็ว่าไปมาแล้วไปไหนต่อครับเข้าตรงนี้ใช่ไหมเข้าไปย่อเสร็จแล้วมิชชั่นคอมพลีทเรียบร้อยนะฮะมันช่างง่ายดายอะไรเช่นนี้ดูซิจะได้ปืนหรือเปล่าเปิดปืนไม่ได้ปืนอีกแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ได้ฮะเล่นไปเรื่อยๆสักพักนึงมาอันนี้เป็นในส่วนของอาวุธมันจะสอนเรานะครับมีปืนใหม่ปลดล็อกมาแล้วนะครับอันนี้สอนซื้อแล้วก็กดซื้อปกติได้ปืนใหม่มาใส่อะไรเรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ่าตรงนี้เราได้ปืนใหม่ใส่แล้วแล้วก็สามารถอัพเลเวลได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยนี่เสียเงินนะฮะแต่อย่าเพิ่งอัพเลยดีกว่ารอให้มันสอนก่อนละกันเอาเป็นว่าเรารู้นะครับว่ามันอัพยังไงเนาะนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยนี่ไงได้เงินมาแล้วเหมือนทำภารกิจเสร็จอะไรประมาณนี้นะฮะปาไปในสตอรี่โหมดกันต่อไปเล่นอีกหน่อยสตาร์ทเข้าไปหาโหลดได้นะครับใครได้สนใจนะครับ Play Store เรามีเยอะมีหลายเกมให้น่าเล่นเยอะมากเลยนะใครอยากเล่นก็หาโหลดได้เกมนี้ก็เช่นกันนะครับเฮ้ยเกมมันยิงงี้เหรอนี่ลูกอย่าใจเย็นๆมาโอ้ยเอ้ยใช้สกิลหน่อยนี่แน่ยิงอย่างงี้โอ้โหแม่งมากันเป็นฝูงเลยซอมบี้เอานี่หน่อยเก็บกระสุนโอ้โหโผล่มาพึ่มเลยฮะนี่แน่โอ้ยมันโผล่มาเยอะไปแล้วเอ้ยซื้อไม่ได้โอ้ยโอ้โหมันมาเป็นฝูงเลยพี่ยิง
ยิงเอ้ยวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วอาวุธวิ่งเร็ววิ่งเร็วมาแล้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 วนี่เนี่ยนี่เนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยแล้วนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหเอ้ยคอมพีทแล้วทำไมมันชนะวะโอเคเรียบร้อยดูสิครับเราว่าเราจะได้อาวุธปืนหรือไม่ไม่ได้อีกแล้วครับมันนะเนี่ยเกมเนี้ยก็เป็นเกมมันอีกหนึ่งเกมนะครับด่านที่4ครับไปเลยดีกว่าไปเล่นต่อเลยเผื่อมันจะปลดล็อกอะไรนู่นนี่นั่นแล้วเลเวลอาจจะอัพได้มาไปกันดีกว่า go ready go โอ้โหนี่แน่นี่แน่นี่แน่มาครับไปกันต่อมาแล้วนี่แน่นี่นี่เอ้ยอะไรสอนใช้อะไรวะเนี่ยมาใช้นี้ครับเหมือนกล่อฮะเหมือนกดกล่อสักอย่างนี่นี่อู้โอ้ย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 อย่ากัดฉันดีนะครับที่กัดเราแล้วเราไม่ติดเชื้อนะสกิลหน่อยสกิลหน่อยเออนี่แน่นี่แน่โอ้ยโอ้ยโหไอ้นี่ไอ้มีเข็มฉีดยาด้วยเออเพิ่มพลังเราเรียบร้อยแล้วชนะแล้วเรียบร้อยคอมพลีทแล้วครับเฮ้ยมีตัวละครมาด้วยได้ไหมไม่เคยได้สักทีอ่ะเจ๋งๆๆเกมนี้มันเลยนะฮะคนที่ชอบเกมแนวยิงๆนี่โอ้โหสุดติ่งเลยทีเดียวนี่ไงมันสอนเราแล้วสอนอัพเลเวลแล้วครับอัพเลเวลครับ 5,000 ถ้าอัพอีกก็เสียไปอีก 6,500 นะครับนี่ไงปลดล็อกอีกแล้วเย้มากันต่อครับนี่เดี๋ยวเราไปเจอบอสแล้วนะครับทีนี้ไปเลยลุยไม่มีคำว่ากลัวครับเพราะว่ายังแรกๆอยู่ยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่มาเลยมาเลยครับบอส go go อยู่ไหนครับบอสโอ้โหลูกน้องมาก่อนฮะบอสยังไม่มาครับนี่แน่นี่แน่ไอ้หมาโอ้โหอ๋อกดระเบิดใช้ระเบิดอย่างนี้นะครับบอสมาแล้วบอสมาแล้วมันเป็นซอมบี้อย่างนี้นี่ใช้ไปโอ้ยลำบากว่ะวิ่งเร็วแล้ววิ่งเร็วแล้วนะตอนนี้บอสนี่เลือดน้อยเอ้ยเลือดลดยากมากยิงบอสสิครับนี่แน่ลูกน้องมาเต็มบอสโอ้ยสเปคเกมนี้เอ้ยสเปคเครื่องนี้ผมต้องบอกไว้เลยนะครับว่าน้องๆคนไหนที่สเปคเครื่องน้อยๆนี่ก็อาจจะแบบเล่นกระตุกหน่อยนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะฮะเบื่อแบบใครที่แบบเข้ามาเล่นแล้วบอกเฮ้ยพี่กระตุกจังเลยอ่ะเกมอะไรเงี้ยจะได้บอกให้รู้ไว้นะฮะว่ามันสเปคค่อนข้างเยอะนิดนึงปืนสั้นมีปืนสั้นด้วยฮึบโอ้โหได้3,700ก็โอเคเราผ่านบอสตัวนั้นไม่ได้แล้วฮ่าฮ่าฮ่าปลดล็อกรางวัลพิเศษอีกด้วยมันคืออะไรมิชชั่นเคลียร์เราจะเคลียร์มิชชั่นแรกกันเสร็จแล้วนะครับเรามาที่มิชชั่นที่2กันอีกต่อเลยนะฮะโอ้นี่มีด่านที่6แล้วก็เจอบอสนะครับน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวแป๊บนึงมีอะไรให้เรานี่ไงเราเคลมไปเลยมาดูตรงนี้ด้วยนะครับเราจะได้ของไปต่อดีกว่ามันน่ะฮะเดี๋ยวเล่นต่ออีกสักหน่อยโ
มาครับด่านนี้มาแล้วโอ้โหโผล่มาซะไวเชียวนี่แน่ตายไหมเดี๋ยวผมจะอัพเลเวลเพิ่มอีกเดี๋ยวก่อนได้มีตังเพิ่มขึ้นมาแล้วนี่แน่นี่แน่ไอโอ้โอ้ลบหน่อยรองเท้าวิ่งไวรองเท้าวิ่งไวได้แล้วได้แล้วมาเลยมาเลยเพื่อนมาเลยมาเลยนี่แน่โอ้โหไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงพูดตลอดเลยนะฮะผมไม่ได้ปิดเสียงดนตรีนะครับผมกลัวจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านลิขสิทธิ์ด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องพูดไปเรื่อยๆนะพูดทับๆไปเรื่อยๆไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดไปเถอะนะฮะน้องๆคนไหนอาจจะไม่เข้าใจบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าเอ้ยอะไรลิขสิทธิ์นู่นนี่นั่นคือถ้าทำ YouTube อย่างเงี้ยแล้วเอามาสร้างรายได้อย่างงี้นะครับก็ถ้าเราไปติดเรื่องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีในส่วนของลิขสิทธิ์เข้ามานะครับดังนั้นก็ในส่วนนี้ก็ต้องบอกไว้ให้เข้าใจนะครับเผื่อใครหลายๆคนจะไม่เข้าใจมีมาพูดบ้างแล้วว่าเอ้ยพี่พูดเยอะจังพูดมากจังอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เคลียร์กันนะครับบอกให้เข้าใจเลยนะไปต่อเดินมานะครับเดินมานี่น่าจะเสร็จแล้วมิชชั่นนี้นะครับโอเคเรียบร้อยเคลียร์แล้วนะฮะคอมพลีทแล้วโหเลือดเสียเลือดไปเยอะเหมือนกันนะจะได้ปืนใหม่ๆไหมเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยอะอะไรวะเซ็งเลยทีเดียวมาให้ดูอาวุธอีกแล้วนี่ไงซื้ออาวุธใหม่แล้วเรามีปืนใหม่แล้วครับผมเจ๋งกว่าเดิมอัปเกรดดิ 5,000 สักหน่อยฮะสักหน่อยปิดเสียงตรงไหนวะนี่ไงเซตติ้งเดี๋ยวปิดเสียงดนตรีเลยแล้วกันนะฮะมิวสิกนี่จบแค่นี้จบผมจะได้ไม่ต้องพูดเยอะแล้วเนาะบางคนอาจจะรำคาญนะฮะมาเจอบอสบ้างกดเข้าไปเลยเดี๋ยวเอามิชชั่นที่2นี้เสร็จประมาณนี้นะครับมารีวิวให้ดูขำๆกันนะฮะใครที่ชอบเล่นเกมแนวนี้ก็ไปหาโหลดกันนะครับไปเลยเพื่อนโก้เฮ้ยมานี่เนี่ยโอ้โหปืนนี้สุดยอดยิงทะลุเลยอ่ะนี่เนี่ยนี่เนี่ยวิ่งไวด้วยโอ้ยโอ้ยโดนอะไรอ่ะโอ้โหนี่เนี่ยโอ้โหทะลุเลยครับยิงทะลุเลยอ่ะนี่ไงผีดิบเหรอไม่ใช่ผีดิบดิซอมบี้อาวุธหน่อยอาวุธหน่อยอาวุธนี่เดี๋ยวเราจะต้องไปเจอบอสอีกโอ้โหมันโผล่มาอย่างนี้นี่เลยทองเงินครับโผล่มาอีกแล้วโผล่มาอีกแล้วนี่ไงโอ้หมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนอะไรวะแม่งตัวค้างเลยโดนอะไรไม่รู้ยังไม่ตายอีกเหรอยังไม่ตายอีกเหรอมันตายยากอย่างงี้นี่แน่เสร็จแล้วเหมือนปืนที่เราได้นี่อันนี้เมื่อกี้นี้ถ้าสมมุติว่าเราได้นะถ้าเปิดได้ก็คงยังใช้ไม่ได้นะครับต้องเอาไปต่อเป็นจิ๊กซออะไรไม่รู้เสร็จแล้วเสร็จสิ้นแล้วมีปืนใหม่มาอีกแล้วครับอันนี้ต้องใช้เพชรซื้อนะฮะดังนั้นเราซื้อไม่ได้นี่ไง AK47 ที่ผมบอกนี่ตัวละครก็สามารถอัพได้นะครับอัพพาวเวอร์ขึ้นมานี่เนี่ยอัพอีกเลเวล3เลยประมาณนี้พอแล้วอย่าอัพเยอะเดี๋ยวตังหมดอย่าได้ตังเพิ่มมาอีกอัพอีกก็ได้
อัพตัวละครครับอัพตัวละครก็ถ้าอัพตัวละครก็มากดที่คาแรคเตอร์นะครับก็จะอัพได้พอแล้วลุยต่อดีกว่ามันน่ะชอบสนุกไปมาแล้วมาแล้วด่านใหม่มาแล้วไปกันเลยซอมบี้อ๋อเฮ้ยยิงไม่โดนเหรอนี่ไงเหมือนจะเก่งขึ้นนะเราไอ้นี่โอ้โหมีเกาะด้วยโอ้โหเริ่มเก่งเริ่มเจอซอมบี้แปลกๆมาแล้วครับโอ้โหมาเอ้ยยาอืมไม่หลบก็ได้นี่เราไม่ได้ยิงนะมันยิงเองนะเนี่ยโอ้ยอย่ายืนนิ่งให้ซอมบี้กัดสิครับนี่แน่อย่ามันค้างซอมบี้อืมโอ้ยนี่ไอตัวนี้เนี่ยมันยั่งลำบากมากเวลาจะยิงเราต้องใช้อันนี้ช่วยดึงมันไว้โอ้โหโอ้วิ่งหนีไม่ได้โอ้ยอย่าใจเย็นใช้ระเบิดต้องซื้ออีกแล้วโอ้โหลืมใช้สกิลใช้ไม่ได้อืมสกิลหน่อยนี่แน่เรียบร้อยโอ้ยเกือบตายนะครับผมฮ่าๆๆๆไม่เคยได้ครับได้แต่เงินครับเอาเงินมาอัพตัวละครก็ได้ครับเย้ อ้าวปลดล็อกอีกแล้วครับปืนอะไรเนี่ยเป็นปืนอะไรไม่รู้นะครับความสามารถมันอะไรไม่รู้อ่ะนะฮะต้องใช้เงินในการซื้อถึง 100,000 เลยทีเดียวผมมีเงินอยู่แค่ 27,000 เองซื้อไม่ได้เก็บตังค์ไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ซื้อได้เองแหละเนาะมันน่ะเดี๋ยวเล่นให้ถึงบอสด่านนี้เลยแล้วกันนะครับอีกนิดเดียวสนุกดีใครที่ได้ดูคลิปแล้วก็รีบหาโหลดเลยนะครับคนที่ชอบนะมาเล่นด้วยกันนะครับเกมนี้ซอมบี้หมาโอ้โหโอ้ยทำไมมันเยอะจังวะนี่เนี่ยโอ้โหยิงเรียงหน้าเลยนี่ล่ะน้องใจเย็นใจเย็นครับโอ้ไม่ตายครับอีกนิดเดียวยิงมันโอ้ยใช้สกิลหน่อยนี่เนี่ยดึงไว้ไม่ให้มันมาดึงไว้มันไม่ตายมันตายยากโอ้มีจันคอมพิวต์แล้วเออฮะไม่เคยได้ของเลยได้แต่เงินให้ตายเถอะเฮ้ยนี่ไงปลดล็อกแล้วครับโหมดนี้มันคือโหมดอะไรลองดูสิ
เออเออมาดีมาดีช้าจังมาแล้วนี่ไงเป็นหมวดอะไรไม่รู้หมวดหาของเปล่าเดี๋ยวต้องเรียนให้ผ่านก่อนนะครับถึงจะรู้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอืมอืมอืมนี่เนี่ยรองเท้ารองเท้าวิ่งไวด้วยเฮ้ยมีอะไรอ่ะอะไรอ่ะขี้เหรออะไรไม่รู้นี่เนี่ยเอ้ยบอสมาแล้วบอสโอ้โหสกิลหน่อยสกิลใส่บอสเลยโอ้รุนแรงมากนะครับโอ้โหโดนทีเกือบตายอ่ะโอ้โหเลือดเลือดชั้นเลือดชั้นเลือดชั้นวิ่งไวโอ้ยตายแล้วใช้หน่อยใช้เออดีครับมีของอันนี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะฮะช่วยได้เยอะบอสบอสนี่เนี่ยบอสโอ้โหเอ้าไม่ใช่บอสเหรอโอ้นี่มันยังไม่ใช่บอสนั่นน่ะหรือเปล่ายังไม่ผ่านเลยหืมอืมอืมเอาเฮ้ยปืนไปไหนเหี้ยแล้วปืนไม่มีปืนอยู่ไหนโอ้โอ้โอ้ยสกิลสกิลสกิลใช้มีดแทนแล้วครับตอนนี้ปืนหายไปไหนไม่รู้ปืนอาวุธหมดเหรอโอ้โอ้โอ้ยถอยดิถอยนี่แน่คาดว่าผมจะไม่รอดนะฮะใช้ให้หมดอืมอืมต้องฆ่าไอ้นี่ก่อนดีกว่ามันยิงไอ้นี่มายิงปืนมาใส่อ่ะไอ้ตัวยิงไกลนี่แหละตัวสำคัญเลยเนี่ยเนี่ยโดนทีแบบว่าเจ็บเหมือนกันเจ็บแสบเหมือนกันนะเวลามันยิงมาโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ยผมไม่ไหวแล้วยอมตายดีกว่าเพื่อเกิดอ่ะฮะอ๋อมีปืนได้ด้วยเออดีปืนอยู่นี่นี่ไงปืนเออปืนปืนมันได้ทดลองหรือเปล่าไม่แน่ใจเออปืนนี่เจ๋งอ่ะบอสมาอีกแล้วยิงเสร็จบอสแม่งเลยโอ้โหบอสกี่ตัวเนี่ยนี่ไหนนี่ไหนอื้อหืออื้อหือยิง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 โอ้โหเจ็บ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 แสบยังไม่ตายตายหมดจังคืออะไรเออยิงอย่างเดียวกินด้วยเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดโอเคเจ๋งมันเลยอ่ะเกมนี้โอ้โหมันว่ะผมก็อาจจะมาแนะนำคำๆนะแบบว่าพอเล่นแล้วแบบเออมันมากต้องได้เล่นนะครับถึงจะรู้อยู่นี่ไงอยู่นี่ไงโอ้ยโอ้ยปืนปืนปืนเหลืออะไรวะโอ้ยโอ้ยนี่เนี่ยเออ RPG RPG นี่ไง RPGRPG ถล่มแม่งเลยนี่เนี่ยโอ้สกิลสกิล RPG โอ้โหโอ้ยชะพี่น้องผมจะตายแล้วเลือดจะหมดแล้วพี่น้องเลือดจะหมดแล้วโอ้โหบอสบอสเอ้ยฟื้นฟรีไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยทีเนี้ยถ้าฟื้นก็
รู้สึกจะต้องเสียเพชรนะครับ20ด้วยกันนะเพราะงั้นก็ผมไม่อยากเสียเพชรนะครับเข้ามาลองถือว่าก็โอเคมันมากนะฮะงั้นกดควิซออกเลยแล้วกันนะครับดูซิว่าอ๋อเหมือนว่ามันให้เข้ามาแล้วครับแล้วก็ดูที่สกอร์นะครับว่าเราผ่านไม่ถึงด้านไหนนะครับหลังจากนั้นก็เราก็จะได้เงินนะฮะได้ของต่างๆไม่ใช่ของดีนะครับได้เงินประมาณนั้นพอคร่าวๆพอสนุกสนุกมันขี้แตกเลยเร็วดิโหลดช้าจริงๆมาแล้วเอาเฮ้ยนี่เราอยู่ในโหมดไหนโหมดธรรมดาอยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่โหมดนั้นแล้วนะเฮ้ยปืนปืนหรืออะไรน่าจะเป็นปืนนะครับโหบทบังคับยากนี่ไงปืนฆ่ามันได้หมดฆ่ามันนี่ไงปืนใหม่ปืนอะไรปืนเลเซอร์บอสมาอีกแล้วบอสมาอีกแล้วผมว่าปืนไฟเจ๋งกว่าว่ะปืนเลเซอร์นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่โอ้ยเอาของก่อนกินเพื่อเพิ่มเลือดด้วยกันแล้วก็วิ่งไวนี่เจ๋งตีตีตียิงยิงปืนมาใหม่อีกแล้วปืนมาใหม่อันนี้น่าจะเป็นโหมดเดิมอะครับที่อยู่ดีมันก็มาให้เล่นอะไม่รู้ผมกดไปโดนอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเล่นแล้วก็เล่นเลยละกันโคจะมันเลยว่ะโอ้ชะยิงมันยิงมันนี่เนี่ยเผาไฟเผาไฟบอสมาอีกแล้วบอสมาอีกแล้วบอสมาบอสมาบอสมาปืนนี่ปืนนี่สำคัญสำคัญตายแล้วเหรอโอ้เก็บของเก็บของกินเลือดกินเลือดฮ่าฮ่าฮ่านี่ไงโหมดเมื่อกี้เลยโหมดเดียวกันดิเอื้อแต่ผมตอนนี้ผมไม่มีเลือดแล้ว RPG RPG ถล่มมั่วไปหมดปืนนี่อีกแล้วปืนนี่แรงใช้ได้แรงนู่นนู่นตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นโหโหอย่าวิ่งตามฉันอย่างนี้อย่าวิ่งจ้ามันเป็นตัวตีระยะใกล้ครับโอเคหน่อยซึ่งเราได้เปรียบตรงที่ว่าเรายิงไกลโอ้ยบอสหลบไม่ได้ตายแล้วตอนนี้ผมควิดเลยออกแล้วเมื่อกี้ผมไม่เข้าใจผมไม่กดโดนอะไรนะครับกด again กด again หมายว่าเล่นอีกรอบอ่ะปืนใหม่ๆมาอีกแล้วมีเพชรแค่นี้เงินก็มีแค่นี้นะครับยังซื้อไม่ได้ครับผมมีสตอรี่โหมดอีกนิดหน่อยที่ยังค้างไว้ที่ยังไม่ได้เล่นถึงเล่นให้มันจบๆไปนะครับนี่เนี่ยด่านบอสตรงเนี้ยเนี่ยผมอยากเล่นอ
เอาให้จบตรงนี้ขอสตอรี่โหมดอีกรอบแล้วกันไปมาครับหลบนิดนึงหลบนิดนึงหลบนิดนึงหลบปืนนิดนึงหลบอาวุธหน่อยไปเลยเพื่อนเมื่อกี้ตอนผมเล่นอีกเครื่องนะแบบว่ากระตุกอ่ะผมก็เลยต้องเปลี่ยนมาเล่นเครื่องนี้นะครับโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยชีวิตยิงแบบไม่ตายดิไอ้ตรงนี้มันโหดเอาหายไปไหนวะอยู่นู่นลูกกระสุนมากขนาดนี้มันจะหลบทันได้ไงโอ้ยเรียบร้อยอ๋อฆ่าได้แค่ตัวเดียวก็คอมพลีทเลยโอเคโอเคน่าจะเอาแค่นี้แหละนะครับประมาณนั้นอันนี้มันให้เราอัพอะไรทดลองเหรอทดลองเล่นยังไม่หมดครับต้องทดลองเล่นก่อนครับมันให้เราทดลองครับ ทดลองตัวละครที่เราจะต้องเสียเงินซื้อหรือว่าเสียเพชรซื้อนั่นเองมาทดลองก็ทดลองครับเนี่ยมันมีสกิลที่แตกต่างกันนะครับความสามารถที่มันแตกต่างกันไปไงโอ้ยโอ้เรียบร้อยคอมพลีทแล้วได้แค่ทดลองเล่นนะครับไม่มีให้เราได้เล่นแบบตลอดตลอดเนื่องจากว่าไม่มีตังค์ซื้อนั่นเองฮ่าๆๆนี่ไงตัวนี้เราสามารถซื้อได้ถ้าเรามีตังค์ 200,000 หาแล้วละกันนี่มีของมีปืนปลดล็อกอะไรมาเยอะเลยนะครับอ่ะอันนี้เป็นดาบเป็นมีดนะครับให้ปลดล็อกหมดแล้วนี่โอ้ดาเมจรุนแรงมากนะ640เลยดาเมจใช้ได้ตอนนี้ปืนที่เรามีอยู่นี่ดาเมจต่ำมากเลยก็เอาประมาณนี้แหละนะครับพอของปากของคอจริงๆก็เล่นมานานมากเลยนะเนี่ยโอเคสำหรับคนที่ชอบเกมนี้ก็จัดเลยนะครับหาโหลดได้เลยนะนะฮะเอาไว้เดี๋ยวมาเล่นพร้อมกันนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมารีวิวต่อนะครับสำหรับเกมนี้เนาะนะฮะโอเคงั้นเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันนะฮะเจอกันคลิปต่อไปครับเดี๋ยวจะมีเกมอื่นๆมาแนะนำอีกเยอะแยะเลยนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ